วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจของบล็อกฟุตกดเพชรและสตาร์ดัสในแมปของ All Star และแมปอื่นๆอีกมากมายใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมโลบัคครับแมป All Star Tower Defense ครับตัวละครที่ผมจะรีวิวในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือตัวละครนี้เลยครับผมเพิ่งเปิดไปในวิดีโอแจกโค้ดนะครับนั่นก็คือตัวของโทจิใช่ไหมนี่เลยครับผมซ็อกเซอร์คิลเลอร์นะครับนักฆ่าสายเวทนะครับทุกคนก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้าง OP นะครับ 0.2 วิตีที1นะครับระยะ20แล้วก็ดาเมจอยู่ที่นี่ครับ175นะอยู่ที่ 2,240 ครับใช้เงินอยู่ที่750ครับผมตัวละครนี้มีแคตตากรีมันทั้งหมด6ตัวนะครับบูสต์ดาเมจ 20% นะครับแล้วก็โบนัสเงินอีก 15% ถ้าเราขึ้นไลน์นะครับเราจะเอาขึ้นไลน์เลยตัวละครนี้ท่านโฮลี่นะครับแล้วก็ตัวเบสซิ่งเนี่ยเป็นยังไงก็เป็นแบบนี้เลยครับนี่เบสซิ่งของเขานี่ฮะคราวนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าตัวละครนี้นั้นเก่งขนาดไหนครับทุกคนเป็นตัวละครจากกล่องอันนี้นะเดี๋ยวมีคนงงนะครับนี่กล่องนี้นะครับซึ่งผมเปิดไปแล้วนะฮะโอเคไปดูกันว่าเก่งไหมครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์คนละทีกันด้วยนะครับสำหรับตัวละครนี้มันจะมีอยู่อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะเอาตัวละครนี้ไปก่อนนะครับมาครับเป็นตัววางพื้นนะครับผมนี่เลยแล้วก็ตีน่าจะไวด้วยนะเนี่ยตีไวมากครับ 0.2 วิโอ้โหมันเป็นท่าฟันแค่นี้นะแต่คือมันทำดาเมจเรื่อยๆเลยนะครับผมนึกว่ามันจะแบบรัวๆนะแต่ว่ามันเฉือนทีเดียวโอเคเนี่ยมันเฉือนทีเดียวจริงๆมันควรจะเฉือนหลายครั้งโอ้นี่ไงนี่โอเคโอเคมีพาร์ติเคิลบอกว่าไม่เฉือนหลายครั้งนะครับสำหรับตัวคนนี้อัพได้หมด6คันนะครับขั้นแรกครับ 1,200 ครับดาเมจ 8,090 แล้วก็ 40,000 ครับดาเมจโอ้โหโอ้โหถ้าใส่ออฟไฟเนี่ยตัวละครนี้น่าจะเก่งอยู่แต่ว่าได้อยู่นะครับมันวางได้กี่ตัวเนี่ยวางได้แค่ตัวเดียวนะครับขั้นต่อมา 40,000 ครับอยู่ที่647,000นะครับแล้วก็ 0.2 นะครับจะเป็น5ครึ่งนะครับผมโจมตีที1แล้วก็ระยะจะเป็น40ครับผมปุ้ยโอ้โหวงกว้างมากดูซิเป็นไงโอ้ยชัวร์โอ้โหท่าเยอะท่าสวยท่าเท่โอเคโอเคพุ่งไปทางซ้ายแล้วด้านขวานะครับค่อนข้างแรงนะครับโอเคอุ้ยดาเมจโหแรงมากแล้วเลือดไหลด้วยนะโอ้ยเดี๋ยวมันมาถึงเลือดไหลเลยปะมันเลือดไหลเลยนะครับก็ถือว่าแจ๋วอยู่นะโอเคขั้นต่อมาครับ 160,000 ครับดาเมจจะเป็น 2,260,000 แล้วก็ระยะ40นะจะเป็น65เนี่ยมิชชั่นใหม่ครับ Pay Full Speed นะฮะดูสิเป็นไงโอ้ฟันชิงๆแค่ฟันแค่นี้ใช่ไหมว้าชิง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 ตุ้มก็เป็นโคนนะครับผมโคนไม่ได้กว้างมากแต่ว่าก็ถือว่าตีครอบคลุมอยู่นะครับขั้นต่อมาครับจะเป็น 227,000 ครับดาเมจจะเป็น 4,500,000 ครับระยะจะเป็น80ครับนี่ฮะไฮบริดครับแปลว่ามันตีแอร์นั่นเองโอเคระยะกว้างขึ้นตีแอร์ครับตอนนี้ใช้เงินไปแล้วนะครับ 430,000 นะครับทุกคนโอเคแล้วก็ขั้นต่อมาครับใช้เงิน6,060,000ครับดาเมจจะเป็น9,230,000จาก5วิจะเป็น7วิครับระยะ105ครับ Heaven Feel Heaven อะไรสักอย่างโอ้ Full AV โอ้โหเช็ดเข้ตัวละครนี้โคตรเก่งเลยโอ้ยโอ้โหเบียวโอเคครับเป็นตัวที่เก่งมากครับไหลแอร์ด้วยครับแม่งโคตรเก่งเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหแล้วก็ใช้เงินครั้งสุดท้ายครับ10ล้านครับดาเมจ14ล้านนะครับผม 400,000 Heavenly Impact โอ้โหสำหรับสกิลตัวของ Heavenly Impact นั้นคืออะไรครับก็สกิลของมันนะครับก็คือทำดาเมจนะครับผม 1.3B นะครับเป็นนูกนะลงนะครับตู้มเดียวก็คือ 1.3B เลยนะครับลองดูนะโป๊ะโอ้นี่เป็น 10B แล้วเพราะมีหลายตัวมาแล้วปาโซ่ไปชุบโอเคจบครับแอนิเมชันเท่านี้ครับโอเคก็คือตัวสกิลกดเนี่ยก็คือกดไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำดาเมจนะครับผม 1.3 บิลเลียนนะครับแล้วก็จะใช้อีกทีหนึ่งก็คืออีก240วินะครับผมมีกอบเบิลคูลดาวน์นะก็คือหลังจากนี้ก็คือรอไปเลย240ก็ประมาณ4นาทีนะครับผม4นาทีเนี่ยค่อนข้างนานนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะคราวนี้เรามาบัฟครับ250%ครับสำหรับตัวละครนี้
กล่องนี้โหดมากครับดาเมจ50ล้านครับเลือดไหลครับทุกคนชิวๆครับเก่งไม่เก่งยังไงคอมเมนต์ทีครับสำหรับตัวละครนี้ฮะผมมองว่าเป็นตัวที่โคตรเก่งเลยนะเป็นตัวที่โคตรเก่งเลยครับทุกคนเออแบบโหดาเมจแบบสุดยอดมากแล้ววงนี้คือกว้างมากนะครับเงิน1ตัวนะครับใช้อยู่ที่16,500,000ครับทุกคน16,500,000นะเออนะครับนี่คือตัวละครอย่างโทจินะครับโอเคทุกคนครับมันมีอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็คือตัวละครนี้นะครับมันมีจะเรียกว่าไชนี่ได้ไหมมันจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆครับที่คุณเปิดกล่อง3มานะครับแล้วก็จะได้ตัวละครนี้แต่ว่าเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับผมก็คือร่างที่คืนชีพมาสู้กับเมงุมินะครับก็คือรีไวฟ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าพวกความสามารถพวกอะไรเงี้ยคือเหมือนกันหมดเลยนะครับยกเว้นก็คือตัวของสกินแล้วก็ตัวของเบสซิ่งนะครับไม่มีนะครับทุกคนนะฮะก็ดาเมจนะครับจะเห็นได้ว่า 2,200 เท่ากันเลย 0.2 วิ TT เหมือนกันนะครับระยะ20ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะก็ขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนแล้วก็เอาตัวของเอ้ยนี่ตัวนี้ตัวอะไรอ๋อไอ้สกินโซโล่นี่ว่ะเดี๋ยวอันนี้ก่อนมันชื่อว่าอันนี้มันจะมีโอกาสนะครับคราวนี้ไปดูกันว่ามันยังไงนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยเพียงแค่ว่ามันเหมือนกับไชนี่เฉยนะครับผมก็ใส่มาในวิดีโอนี้ไปเลยแล้วกันนะครับเพราะมันคือตัวเดียวกันมันเหมือนแค่มีเปอร์เซ็นต์ออกไชนี่แค่นั้นเองนะครับโอเคครับทุกคนครับเราก็มาวางดูครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ที่ผมวางอันนี้นะนี่ครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมอัพผมเอิฟนะครับนี่ฮะนี่นะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับผม Heavy Impact ก็คูลดาวน์240วิเหมือนกันนะครับถ้าบัฟ 250% นะครับมันก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะ50ล้านเหมือนกันนะครับตีแอร์เหมือนกันระยะทุกอย่างเหมือนกันตัวแอนิเมชันเป็นยังไงนี่ผมไม่ได้เปิดใช่ไหมโอเคผมไม่ได้เปิดคาสีนไว้ไม่เป็นไรครับอ่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดครับทุกคนเพียงแค่ว่าตัวหน้าตาของโทจินะครับมันจะเป็นเหมือนกับคือฟื้นคืนชีพมาสู้กับลูกของมันนั่นเองนะฮะนี่คือโทจินะครับทุกคนใครที่ได้ตัวนี้ครับคอมเมนต์กันทีว่าเป็นยังไงนะฮะตกใจไหมว่ามันไอ้นี่เดียวกันหรือเปล่านะครับสรุปคือมันตัวเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเอา2ตัวละครนี้มาเล่นพร้อมกันได้ไหมมันไม่ได้นะครับมันจะใช้ตัวเนมเหมือนกันนี่ก็คือโทจิเหมือนกันนั่นแหละนะฮะมันไม่สามารถมาเล่นร่วมกันได้นะครับถ้าเทิดเหมือนกันหมดเลยนะทุกคนไม่ได้แตกต่างนะครับมันเหมือนกับว่าคุณเอาสกินของมันมาใส่ก็แค่นั้นเองนะครับประมาณนี้ครับโทจิครับผมทุกคนวางตัวเดียวครับแล้วก็อัฟฟินครับผมทั้งหมด6ขั้นนะครับมี Heavy Impact นะครับนี่ครับ In Cooldown นะครับก็คือยังกดไม่ได้นะครับเป็นตัวแอร์ที่ดีมากนะครับแบบสมมุติถ้าใครเล่นตัวของอินฟินิตที่เป็นแอร์เนี่ยตัวคนนี้ก็น่าจะแจ๋วอยู่นะครับประมาณนี้ครับนี่คือโทจิครับในวิดีโอนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงครับเก่งไม่เก่งยังไงคอมเมนต์กันทีนะครับในวิดีโอนี้ก็เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย